สวัสดีทุกคนนะจ๊ะคนรักการปลูกก็มีเรื่องให้ปลูกทุกวันมีเรื่องให้ต้องทำนู่นทำนี่ทุกวันนะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงตัดกิ่งไม่ยอมปักชำตัดทิ่มกิ่งเล็กกิ่งใหญ่เอามาปักให้หมดเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ว่ากิ่งเขาสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ดินต้องไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปถ้ากิ่งพันธุ์สมบูรณ์ดินสมบูรณ์ปัก10กิ่งก็ติด10กิ่งฮะแต่ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งสมมุติดินสมบูรณ์กิ่งไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ติดเป็นธรรมดาทำไปนะเหนื่อยก็พักถ้าเธอเหนื่อยนักหยุดพักเสียก่อนล้มตัวลงนอนแนบตักฉันนี่จะหนาวจะร้อนจะคอยพัดบีหลับฝันถึงสิ่งดีหลีกหนีสิ่งเลวอีอีทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะแป๊บหนึ่งมารีดใบออกให้หมดรีดออกให้หมดเลยให้เหลือแต่กิ่งไม่ต้องเหลือใบไว้นะจ๊ะทุกคนเอาใบไปทำปุ๋ยหมักเอายอดอ่อนไปกินกับส้มตำรัดน้ำตกซุปหน่อไม้ได้เห็นยอดอ่อนไหมหลายคนยังไม่เคยกินนะจ๊ะหลายคนกินแล้วติดใจเห็นปะใบเก็บเอาไว้เดี๋ยวไปทำปุ๋ยหมักใบเนี่ยทำปุ๋ยหมักได้อย่างดีดินนี้เป็นดินที่เราเคยปลูกเคยปักตัดกิ่งมะเขือพวงปักชำนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเขาไม่เป็นกรดเป็นด่างแน่นอนแต่ทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับกิ่งพันธุ์แล้วถ้าเขามีความสมบูรณ์เขาก็จะติดตัดใต้ข้อหน่อยนึงนี่จิ้มเข้าไปกดดินให้แน่นต้องรดน้ำเช้าเย็นนะจ๊ะตัดไปทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงก็มาตอนนี้ก็ไม่ได้หวังว่าจะเอารายได้จากพี่ยูเขาละเพราะว่ามันมีการเรามั่นใจว่ามันมีการแก้การแบ่งปันรายได้ให้สมาชิกยิ่งสมาชิกที่ไม่มีส่วนร่วมอะไรแดงสิ้นอย่างเรานี่นะคือให้ทำให้สมัครพรีเมียมก็ไม่สมัครอาศัยแพลตฟอร์มหากินอาศัยแพลตฟอร์มหาสตังค์อย่างเดียวอ่ะเป็นธรรมดาคือแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มอะถ้ามีพวกเราเขาอยู่ไม่ได้นะใช่ป่ะก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคนที่มีสินค้าในมือนะสินค้าบริการในมือสมัครบนทุกแพลตฟอร์มจะได้เพิ่มยอดขายเอาแบบนี้แหละเราก็คนไหนที่แบบว่าสร้างช่องมาอย่างพวกเราคนธรรมดาเนี่ยยากแล้วบอกเลยแต่ถ้าทำด้วยใจรักก็ทำไปเลยทำไปเรื่อยๆเพราะคลิปพวกเรานี่จะเป็นอะไรที่คนรักการปลูกอ่ะเขาจะมากดติดตามพวกเราเองจำไว้นะว่าช่องพวกเราเป็นช่องเจาะกลุ่มคนรักการปลูกก็จะมาดูทุกวันนี้โอ้ยไม่อยากจะพูดหลายช่องก็ยอดลดลงของเรานี่เหลือเดือนละ300บาทไงอีกช่องนึงเดือนละ70 80อีกช่องหนึ่ง40-50คิดดูเอาก็แล้วกันจากเมื่อก่อนหลายๆคนก็ได้ยอดเยอะใช่ป่ะได้ได้หลายพันอยู่นะต่อเดือนนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ดูเอาก็แล้วกันนะมันโอ้ยไม่อยากจะพูดเราก็ไม่ได้หวังแล้วตรงนั้นทำไปเรื่อยๆด้วยใจรักนี่แหละนะอย่างหลายคนก็ยังไม่เข้าใจเรื่องชอบวิดีโอด้วยชอบวิดีโออ่ะที่YouTube เขามีกฎข้อบังคับนะต้องให้ได้10ล้านวิวภายใน90วันหรือ3เดือนยอดรวมนะในช่วงระหว่างที่เราทำคลิปสั้นนะต้องเป็นภายใน3เดือนเนี่ยต้องให้ยอดได้10ล้านวิวอย่างพวกเรามันจะได้เหรอฮะใช่ไหมมันไม่ใช่ดาราคนดังคนมีชื่อเสียงซะเมื่อไหร่ถูกต้องเปล่า
พวกคนดาราดังๆผู้อินฟลูเอนเซอร์ดังๆคนมีชื่อเสียงวงการบันเทิงนักฟุตบอลระดับโลกลิซ่าอะไรเงี้ยโอ้ยพวกเขาคลิปเดียวก็เกิน10ล้านแล้วใช่เปล่าอันนี้พวกเราหูไม่มีทางหรอกมันตั้งกฎมาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นทำในสิ่งที่เรารักเราชอบก็ได้ทำไปเลยหลายคนก็ไม่ได้สนใจรายได้ละอย่างที่บอกคนไหนมีสินค้าในมือทำไปเลยทุกแพลตฟอร์มอ่ะคิดดูว่าใครจะเอาเงินมาให้เราได้ง่ายๆใช่ไหมใช่เปล่าคือหลายคนก็ทำคลิปรีวิวใน Facebook ตอนนี้เป็นไงพี่มาเขาหลอกให้พวกเราช่วยกันโปรโมทไปดึงไอ้แอคเคาท์ของ TikTok มาพี่มาเขาลดรายได้ลงไปแล้วแต่ก็ทำไปเรื่อยๆถ้าเราชอบนะมันก็สนุกดีอ่ะใช่ป่าวถ้าทำแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมันก็สนุกดีบันทึกเอาไว้บันทึกความทรงจำของพวกเราเอาไว้ในแพลตฟอร์มอ่ะทุกแพลตฟอร์มเดี๋ยวเราต้องไปตัดมาอีกรอแป๊บหนึ่งนี่เราไปเด็ดมาอีกไปตัดยอดมาเนี่ยยอดอย่างเงี้ยแล้วดึดใบออกอย่าลืมนะจ๊ะหลายคนก็ทำไปเรื่อยๆเราถึงได้บอกว่าคนที่มีสินค้าในมือบริการมือสมัครบนทุกแพลตฟอร์มให้นึกถึงเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของห้างนะนึกภาพตามนะเขาเปิดห้างมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนมาเช่าพื้นที่ค้าขายเข้าใจใช่ป่ะให้คนมาเช่าพื้นที่ค้าขายเขาถึงมีรายได้ไงเข้าใจใช่ไหมก็เหมือนแพลตฟอร์มนี่แหละไม่งั้นเขาจะส่งดาวซุปเปอร์แซงซุปเปอร์แชทเขาจะมีพวกฟีเจอร์ต่างๆให้พวกเราหาเงินกันเองหาเงินจาก FC หาเงินจากสมาชิกของตัวเองหาเงินเพิ่มจากการที่แพลตฟอร์มเขาแบ่งรายได้มาให้เราเข้าใจใช่ไหมก็เลยออกฟีเจอร์ตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นเราไม่เคยทำตามเลยให้หาเงินกับ FC อะไรเงี้ยส่งดงส่งดาวเขาชอบดูแต่เราไม่อยากไปรบกวนเงินปุ่มสมัครก็ไม่เคยทำเขาเหมาะสำหรับคนที่ขายสินค้าเหมาะกับคนดังๆมีคนมีชื่อเสียงดารานักร้องนักแสดงนักการเมืองเขาจะมี FC ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมพวกเนี้ยเขาก็สนับสนุนอยู่แล้วจะให้อุ้ยคนไหนที่มีเงินรักเราชอบเรานะรับรองได้เขาก็จะสนับสนุนหนุนหนีนั่นให้เราส่วนเราไม่มีหรอกทำคลิปให้คนมือใหม่หัดปลูกได้ดูคนรักการปลูกได้ดูเนี่ยหลายคนทำติดหลายกิ่งนะหลายคนก็ไม่ติดสักทีนึงไม่ติดปักใหม่นะจ๊ะอย่างที่บอกอ่ะจะบอกว่ามาทำตามเราแล้วเห็นผล 100% มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีอะไร 100% เข้าใจใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่ 100%เดี๋ยวเราต้องอุ๊ยอุ๊ยเกี่ยวเอายอดอ่อนไปกินนะจ๊ะกับส้มตำเมื่อก่อนเนี้ยปัก10กิ่งติด10กิ่ง
แล้วก็ที่ไปเด็ดๆมานี่คือกิ่งที่เราตัดปักชำทั้งนั้นที่เขาโตมาเนี่ยพวกเนี้ยที่เราไปเด็ดมาเนี่ยคือคนที่ตามช่องเราอยู่ก็รู้แล้วก็เคยเห็นที่เรารื้อออกจากกระถางแล้วรากเขาแน่นเนี่ยแบบนี้กดดินให้แน่นๆจะให้อากาศเข้านะรู้ป่ะกดแน่นๆเลยถ้าไม่ติดให้ปักใหม่ไม่ต้องซีเรียสอย่างที่บอกอ่ะการเกษตรการเพาะปลูกมันไม่มีอะไรที่ 100% ส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ส่งออกเขาจะเป็นต้องได้มาตรฐานและมีการควบคุมการผลิตของเขาจะต้องไม่ให้มีโรคจะต้องไม่ให้มีแมลงไม่งั้นสินค้าทางการเกษตรเขาจะเสียหายขาดทุนย่อยยับเข้าใจแล้วใช่ไหมส่วนพวกเราปลูกกินเองปลูกแบบปลอดสารเราจะไปดูช่องที่เขาทำเกษตรเพื่อการส่งออกไม่ได้นะมันคนละวิธีเข้าใจใช่ไหมเขาจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีควบคุมเสียงดังไปปะเสียงดังไหมเราไม่ได้ปิดปั๊มนะป้าๆ good morning ก่อน morning วันนี้ไปตีกอล์ฟป้าๆเราค่อนข้างสุขภาพแข็งแรงนะถึงแม้จะแบบมี3โรคแต่คุมได้มาแล้วก็พวกเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีๆทุกคนเลยช่วงนี้หลายคนที่เข้าสู่วัยเกษียณแล้วอ่ะมีหลายคนมากเลยตอนนี้ที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณหาสิ่งพอเกษียณแล้วก็หาอะไรที่ตัวเองรักตัวเองชอบทำไปแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีเท่าที่จะทำได้นะจ๊ะเอ้ามีอีกกิ่งนึงมีอีกกิ่งนึงชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนไงชีวิตมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเราจะพูดตลอดว่าชีวิตพวกเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราเกิดใช่ไหมเกิดเติบโตมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพวกเราอะเดินทางไปสู่จุดหมายเดียวกันเข้าใจใช่ไหมพวกเราเดินทางไปสู่จุดหมายเดียวกันเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อกลับสู่พื้นดินเพื่อเกิดมาเพื่อให้ดิ้นรนทำมาหากินก่อนที่จะหมดอายุไขให้มันดิ้นรนกันก่อน ดิ้นรนไปตื่นเช้ามาทำมาหากินกันแล้วนี่เห็นอะไรป่ะแหนแดงของคุณต้นเกษตรชาแนลเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้แวะเข้าไปหาเลยไม่รู้คุณต้นน่าจะขายของขายสินค้าออนไลน์หรือไม่แน่ใจนะลองไปกดดูคุณต้นเกษตรชาแนลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่างๆต้องไปกดดูก่อนเราก็มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องดูแลแม่อยู่ตอนนี้ทุกคนนั่นแหละเนี่ยดูแลพ่อดูแลแม่อยู่ดูแลคนเฒ่าชราอยู่ตอนนี้เราเห็นเพื่อนๆเราดูแลอยู่นะดูแลพ่อที่แก่เท่าดูแลแม่ที่แก่เท่าดูแลยายอะไรอย่างเงี้ยเรามีแรงเราก็ทำไปดูแลไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุไขกันไปข้างนึงเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเรากับแม่ใครจะตายก่อนกันด้วยซ้ำ นี่มีอะไรมาแน่นอนนะชีวิตเนาะได้ยินเสียงไหมป้าเราชอบแอบจุ๊บเนี่ยในช่วงที่โควิดแรงๆไม่ให้มาใกล้ช่วงโควิดแรงๆนี่ต้องห้ามจุ๊บเด็ดขาดเลยนะนี่เรียบร้อยแล้วแค่นี้รดน้ำเช้าเย็นถ้านะถ้าใครทำตอนเช้าต้องเอาเข้าร่มก่อนถึงแม้จะไม่มีใบเห็นป่ะถึงแม้เขาจะไม่มีใบให้แบบตัดริดใบออกกันคายน้ำเนี่ยมันก็ต้องดูว่าแดดแรงไม่แรง
พราะฉะนั้นเราจำเป็นมากเลยที่จะต้องย้ายเขาเข้าไปที่ร่มก่อนแล้วต้องรดน้ำเช้าเย็นเพราะกิ่งปักชำพวกนี้เขาต้องการความชื้นเพื่อที่จะไปเร่งรากใครที่อยากจะเร่งรากก็ให้เอาไปจิ้มกับอะไรบ้างน้ำกะปิเอากะปิมาถูที่กิ่งเนี่ยพอตัดปุ๊บเอากะปิมาไปจิ้มลงดินไปเลยแต่ที่นี่ก็อีกอ่ะเราจะบอกอยู่เสมอว่าถ้ากิ่งพันธุ์ไม่สมบูรณ์ต่อให้ใส่ยาน้ำยาเร่งรากมันก็ไม่งอกหรืองอกมาไม่นานเขาก็สิ้นอายุไขมันไม่มีอะไรแน่นอนในการเพาะปลูกเข้าใจใช่ไหมถ้าใครบอกว่าทำตามแล้วจะเห็นผล 100% อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเรียกยอดวิวพวกเราสามารถเรียกยอดวิวเรียกยอดซับได้ด้วยการขึ้นหัวข้อวิธีทำนู่นนี่นี่นั่นหรือหัวข้อที่ทำให้เกิดข้อสงสัยเห็นไหมเห็นที่เราทำไหมเราจะใช้แบบวิธีทำให้เกิดข้อสงสัยแล้วก็ส่วนมากเราก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้คำว่าวิธีทำให้ติดดอกออกผลวิธีทำพวกเนี้ยหัวข้อพวกนี้มันจะทำให้อะไรเปล่าทำให้เรียกวิวเรียกซับได้เป็นอย่างดีแต่คือด้วยความที่เราเรียนจบการตลาดแล้วเราเป็นการตลาดสายขาวเราก็ไม่ทำแบบนั้นและทุกคลิปของเราจะไม่มีคำว่า 100% เห็นไหมทำมา5ปีกว่านี้เราไม่ขึ้นหัวข้อที่ว่าทำตามเราแล้วเห็นผล 100% เราไม่เคยทำแบบนั้นเราไม่เคยขึ้นหัวข้อแบบนั้นเนื่องจากเรารู้ว่ามันไม่ 100% ไม่มีอะไรที่ทำตามเราแล้วเห็นผล 100% ถ้าใช้คำว่า 90% ยังโอเคอยู่นะแต่ถ้าใช้คำว่า 100% ไม่ได้มันจะถือเป็นการอะไรว่าโฆษณาเกินจริงอวดอ้างเกินจริงโฆษณาเกินจริงเนี่ยแหละสาเหตุที่เราจะเตือนคนที่ทำช่องอย่างพวกเราเป็นช่องเจาะกลุ่มพยายามอย่าทำอะไรที่มันโอ้อวดเกินจริงเพราะอนาคตข้างหน้าเราจะโดนคนที่เข้ามาต่อว่าด่าทอเยอะมากวันๆไม่ต้องทำอะไรอ่ะนั่งลบคอมเมนต์หยาบคายโอ้ยบางช่องของเรานะเชื่อหรือเปล่าบางช่องเนี่ยคือไม่ได้ล็อกอินเข้าไปเข้าใจไหมไม่ได้ล็อกอินเข้าไปพอล็อกอินเข้าไปเสร็จเจอด่าเต็มไปหมดเลยอ่ะคิดดูเอาก็แล้วกันเราเจอคนเข้ามาด่าเต็มไปหมดเลยคือถ้าหยาบคายเนี่ยเราก็ลบออกเท่านั้นเองแต่หลายคนเห็นคำด่าที่หยาบคายส่วนมากเขาก็อะไรเขาก็ตอบโต้กลับเหมือนกันนะโต้กลับเสร็จแล้วก็อะไรบ้างบล็อกสวัสดีค่ะคุณหมอไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวนะแป๊บนึงคุยกับหมอก่อนไปตั้งมาเยอะเลยคุยกับคุณหมออยู่โอเคคุณหมอยังแข็งแรงอยู่เมื่อกี้เราคุยถึงไหนแล้วเนี่ยความจำของเราก็ไม่ค่อยจะดีนะความจำหลายคนน่าจะแบบเป็นเหมือนเรานะคือความจำไม่ค่อยดีบางทีเราลืมว่ากินอาหารเสริมไปแล้วอะไรเงี้ยพอกินอาหารเสริมเสร็จมานั่งนึกว่ากินไปหรือยังดูสิสงสัยจะต้องไปนั่งเล่นไพ่เล่นไพ่บำรุงสมองบำรุงสมองบำรุงความจำนะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆแล้วอย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปว่าเราทำช่องตอนนี้เราไม่สนใจที่จะฝากชีวิตฝากรายได้ไว้กับแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มคือเราทำหลายคนทำด้วยใจรักเข้าใจป่ะ
คือรักในการปลูกอ่ะนู่นนี่นี่นั่นเราก็ยังรักในการปลูกอยู่เพราะฉะนั้นหลายคนทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้รุ่นลูกหลานเหลนหลนได้เข้ามาดูนี่อย่างเงี้ยอย่างกิ่งมะยมตัดปักชำได้หลายคนก็ยังไม่รู้ใช่ไหมหลายคนเขาก็ยังไม่รู้นะว่าสามารถตัดปักชำได้ยิ่งเป็นรุ่นลูกหลานเหลนหลนของพวกเราเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้คือมีคนที่ทำตัดกิ่งปักชำแล้วติดทุกกิ่งก็เยอะเราก็เคยทำติดทุกกิ่งแล้วก็ตายทุกกิ่งก็มีทั้งที่ปักทำเหมือนกันเนี่ยกิ่งเล็กกิ่งใหญ่เอามาปักเอามาทิ่มไว้เนี่ยตายหมดทุกกิ่งก็มีคิดดูก็แล้วกันมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นก็ทำไปเรื่อยๆเพราะพวกเราอ่ะยังไงก็ถึงวันที่เราเกษียณอยู่ดีเมื่อถึงเวลาทุกคนก็ต้องหยุดทำมาหากินคนที่มีกิจการนู่นนี่นี่นั่นทำนู่นทำนี่อีกหน่อยก็จะให้ลูกเอาลูกมาบริหารลูกก็อาจจะไปมีชีวิตของเขาในทางที่เขาชอบเขาจะเลือกของเขาเองเราก็จะมาบังคับให้เขามาชอบเหมือนเราก็ไม่ได้อย่างลูกเราเนี่ยอนาคตข้างหน้าอายุมากๆก็ไม่แน่หรอกความคิดเขาก็อาจจะเปลี่ยนเหมือนเราไงใช่ป่ะเพราะเราเองเมื่อก่อนก็ไม่คิดจะปลูกผักไม่เคยคิดเลยมีแต่แม่เป็นคนปลูกเมื่อก่อนเนี่ยนะในบ้านเราเขียวๆสมัยก่อนนู้นย้อนไป10-20ปีแม่เป็นคนปลูกทั้งนั้นเลยพอแม่แก่เท่าชราเห็นไหมเห็นไหมแม่แก่เท่าชราแม่ทำอะไรไม่ไหวแล้วเราก็มาปลูกแทนแม่พอเราเมื่อก่อนยังไม่สนใจเพราะไม่ชอบปลูกยังไม่คิดที่จะปลูกพอแม่ไม่มีเรี่ยวมีแรงจะปลูกเรามาปลูกแทนแม่เมื่อปี54น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหม54ต้นไม้ตายหมดและเป็นช่วงที่แม่เราป่วยพอดีเจ็บหลังคอเข่าเสื่อมเจ็บเข่านั่นน่ะมันทำให้เราต้องมาปลูกเองทั้งหมดพอเริ่มปลูกเองเนี่ยแหละมันทำให้เราเสพติดมาจนถึงทุกวันนี้10กว่าปีเนี่ยเลิกปลูกไม่ได้จริงๆหลายๆคนก็ได้จะรู้คนที่รักการปลูกก็รู้ดียิ่งปลูกยิ่งมีความสุขมันจะติดมันจะตายหรืออะไรก็แล้วแต่ปลูกแล้วมันมีความสุขอะเวลาได้ลงสวนมาเห็นแล้วมันมีความสุขมากๆเลยใช่ไหมมันก็จะแบบมันมีช่องของน้องแหม่มอะแม่โนอาห์นี่แหละเป็นแรงบันดาลใจให้เรานะเป็นช่องที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราทำช่องเรากดติดตามเขาแล้วดูมีอยู่คลิปนึงที่แบบพาชมสวนอะพาชมสวนพาดูนู่นดูนี่เราเห็นแล้วเรามีความสุขเราดูไปวนไปวนไปดูไปตั้งหลายปีจนมาตัดสินใจทำช่องเองอ่ะทำไปทำมาเออมีรายได้ด้วยเว้ยเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับตอนนั้นหูแบบเรามาทำช่องหลังจากที่ YouTube ประกาศอะไรรู้ไหมเปลี่ยนกฎให้ 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงไงนั่นแหละมันประกาศช่วงเดือนกุมภาเรามาทำเดือนพฤษภาช่วงนั้นก็โอ้โหช่วยกันทำให้ 1,000 ซับ 4,000 กว่าจะผ่าน 4,000 ชั่วโมงได้นะช่วยกันหน้าดูเลยน้องๆช่วยกันน่ะพี่ๆญาติพี่น้องเพื่อนๆที่ช่วยกันใหญ่เลยเออแล้วเราก็มีน้องพันธุ์ Channel เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงคือทุกคนตอนนี้รู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าเราไม่มีทีมงานโปรโมทช่องเราไม่ยิงแอดอย่างต่อเนื่องเราก็จะได้เหรียญแบบโตค่อยๆโตค่อยๆโตเมื่อก่อนนะยังดีนะเหรียญไม่รู้มาจากไหนเศรษฐกิจดีๆพอหลังโควิดมาแล้วตูมเดียวน่ะรายได้หดหายกันหมดเลยหลายคนก็รู้ดีตอนนี้อุ้ยแต่ละเพจหลายๆเพจที่ติดตามเป็นแสนหลายๆแสนเป็นล้านยอดเหรียญลดลงกันเยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมแต่เขามีสินค้าในมือไงเขาก็ไม่ซีเรียสส่วนคนที่เปิดช่องมาเพื่อเปิดสร้างรายได้นะทำใจนะว่ามันไม่ได้มาง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนนะ
กว่าจะผ่าน 1,000-4,000 ชั่วโมงก็หืดขึ้นคอกันเลยหลายคนก็ยังไม่รู้อ่ะตอนนี้ที่สร้างช่องขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็ยังไม่รู้กฎตรงนี้นะอาจจะไปเจอช่องไหนที่บอกโอ้ทำไปเลยได้เงินเยอะได้เงินเยอะได้เงินเยอะเขาเคยเอามาโชว์ไม่ให้ดูไม่ล่ะหลายช่องของเราที่โชว์ให้น้องบีดูให้ครอบครัวดูให้เพื่อนดูทุกคนตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่า YouTube เรามั่นใจมากเลยว่ามีการแก้ไขอัลกอริทึมนะการแบ่งเปอร์เซ็นต์รายได้ให้กับพวกสมาชิกอ่ะเข้าใจใช่ไหมแต่หลายคนเขายังไม่รู้นะเขาก็ยังมาขอแลกทรัพย์นู่นนี่นั่นอยู่เขายังไม่รู้แต่เราก็ไม่เป็นไรคิดว่าเดี๋ยวเขาคงเรียนรู้ไปเองตอนนี้ก็อัดคลิปลงคลิปแบบยังมีความสุขกันจำเอาไว้ว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้เลยเกิดแก่เจ็บตายบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราทำในสิ่งที่คือให้อยู่ในใช้ชีวิตดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของกฎหมายชีวิตมันก็จะมีความสุขเราอย่าไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเหมือนที่พวกมิจฉาชีพออนไลน์พวกเนี้ยแม้พูดแล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นทุกวันนี้เราขำเลยว่ะขำเป็นสองเพจพวกเพจประจานคนโกงทุกรูปแบบเพจประจานมิจฉาชีพออนไลน์เลยเราเห็นอะไรว่ะเราเห็นมิจฉาชีพมันโกงด้วยกันมันโกงมิจฉาชีพออนไลน์ถูกมิจฉาชีพออนไลน์โกงโคตรจี้เลยถามว่าทำไมรู้อ่ะก็ไอ้มิจฉาชีพที่ปล่อยเงินกู้เข้าใจไหมที่ปล่อยเงินกู้อ่ะที่ดอกเบี้ยสูงเกินกำหนดอ่ะมันถูกบิดซะระเบิดเถิดเทิงเลยแล้วเขารู้วิธีนะคนที่มิจฉาชีพออนไลน์อีกกลุ่มนึงมันก็รู้วิธีที่จะบิดเงินด้วยมันใช้พวกดีเฟกเข้าใจเข้าใจคำว่าดีเฟกไหมใช้คำว่าดีเฟกมันจะเอาหน้าใครมาก็ไม่รู้เอาหน้าคนต่างประเทศเอาหน้าคนต่างชาติที่จะเป็นพวกเอเชียเอามาใส่แล้วมันก็ตกแต่งอะไรไหมตกแต่งบัตรประชาชนฮะบัตรประชาชนมันก็ตกแต่งได้เข้าใจเปล่ารูปที่เอามาโชว์บัตรประชาชนหน้าแล้วก็ใช้คำพูดว่ากู้เงินมา700บาทถ้าไม่ใช้คืนอนุญาตให้เอารูปไปประจานแล้วพวกมันจะรู้ไหมนะดีเฟกอ่ะใช้โปรแกรมดีเฟกกันอย่างสนุกสนานบิดเงินพวกไอ้พวกปล่อยเงินกู้ดอกโหดอ่ะแล้วก็เอามาประจานกันขำเนี่ยแบบนี้แหละคือในโลกออนไลน์อ่ะซื้อสินค้าซื้อที่ไหนที่จะไม่ถูกโกงShopee Lazada แพลตฟอร์มใหญ่ๆเงี้ยเขารับผิดชอบแล้วกว่าคนที่จะเข้าไปขายได้เนี่ยเข้าไปขายสินค้าในแพลตฟอร์มของ Lazada Shopee ได้เนี่ยเขาตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดตรวจสอบหนักมากเลยนะกว่าจะได้ผ่านเนี่ยกว่าจะได้ผ่านเข้าไปเนี่ยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่โกงอันนี้ก็ถูกดำเนินคดีด้วยเข้าใจใช่ไหมจะถูกดำเนินคดีด้วยโว้ยเขาหาพวกแพลตฟอร์มพวกนี้เขาต้องเก็บหลักฐานทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้เขาเสียชื่อแพลตฟอร์มตัวอะไรเดี๋ยวก่อนนะเราเห็นขยับขยื่นตรงนี้ตัวอะไรเมื่อกี้ต้นไม้ขยับขยื่นปลาละเนี่ยเดี๋ยวเอาไปทำปุ๋ยหมักใบมะยมทำปุ๋ยหมักได้อย่างดีเลย1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนท่องเอาไว้ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกช่องให้ความรู้ให้ความรู้ใหม่ๆของเราด้วยเนี่ย
ไปละสู้ไปด้วยกันดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อแค่นี้นะ